นี่นะจ๊ะแล้วก็เห็นองค์พระด้วยตามทันไหมจ๊ะเมื่อรุ่งเช้าแล้วก็ถึงเวลาที่เทพบุตรตุ้มหม่ำจะได้เดินทางกลับวิมานโดยก่อนที่จะกลับเทพบุตรตุ้มหม่ำก็ได้เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีด้วยความเคารพนอบน้อมเป็นครั้งสุดท้ายสาธุจ้ะตามทันไหมจ๊ะหลังจากนั้นเทพบุตรตุ้มหม่ำก็ได้เดินทางกลับวิมานโดยการเดินทางของตุ้มหม่ำนั้นเทพบุตรตุ้มหม่ำจะค่อยๆเดินทางกลับวิมานไปอย่างช้าๆอย่างสบายๆอยู่บนเทวรถนั่นนะจ๊ะที่ไปอย่างช้าๆอย่างสบายๆเพราะว่าเทพบุตรตุ้มหม่ำเนี่ยอยากจะทำการทัศนศึกษาทำความรู้จักกับสวรรค์ชั้นต่างๆเสียก่อนนี่นะจ๊ะที่ตัวจะไปเนี่ยไปชั้นไหนก็ยังไม่ทราบนะแต่อยากรู้จักสวรรค์ทางผ่านเนี่ยนะที่ตัวจะไปเนี่ยอยากรู้จักตรงนี้ก่อนตามทันไปจ๊ะตั้งแต่ออกจากชมพูทวีปนี้ไปแล้วเข้าสู่เขตของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเข้าเขตสวรรค์แล้วนะจ๊ะซึ่งเป็นที่ตั้งของป่าหิมพานต์ตามทันไหมจ๊ะเทพบุตรตุ้มหม่ำก็ได้นั่งเทวรถเวียนไปรอบๆป่าหิมพานต์นี่นะพร้อมกับมองสำรวจดูไปแบบผ่านๆดูแบบผ่านๆนักเรียนตามทันไหมจ๊ะนั่งเทวรถสำรวจไปทัศนศึกษาไปแบบผ่านๆซึ่งเทพบุตรก็ได้เห็นสัตว์ป่าหิมพานต์มากมายซึ่งเป็นสัตว์อันเป็นทิพย์ตามทันไหมจ๊ะเห็นทั้งนาคยักษ์ครุฑคนทันวิทยาธรกินนอยกินนารีราชสีห์เป็นต้นตามทันไหมจ๊ะนี่นะทั้งนาคยักษ์ครุฑคนทันวิทยาธรกินนอยกินนารีทั้งราชสีห์เนาะเป็นต้นอย่าสิ่งทำให้เทพบุตรตุ้มหม่ำเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจมากเลยเพราะในสมัยที่เทพบุตรตุ้มหม่ำยังเป็นตุ้มหม่ำอยู่นั้นยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นนะจ๊ะยังเป็นตุ้มหม่ำนะเคยได้ยินได้ฟังเพียงเรื่องราวของสัตว์ป่าหิมพานต์แต่ในครั้งนี้เทพบุตรตุ้มหม่ำได้มาเห็นตัวจริงๆเลยทีเดียวนี่เนาะเราไม่ได้ฟังมานานแล้วนะอาตินนะราชสีห์จ้ะครึ่งดงยืนมองเลยสะช็อตตึงหนัวย่อมได้ถูกทำเข้าไปที่มาพอนิ้วกลมจะหอนได้ดอกเบิร์ดพอผ่านชายป่าด้านนอกเข้าไปใกล้ภูเขาพระสุเมรุถึงไหนเมื่อกี้นี้ถึงไหนจ๊ะจ้ะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวสัตว์ป่าหิมพานต์แต่ในครั้งนี้เทพบุตรหม่ำได้ไม่เห็นตัวจริงๆเลยทีเดียวนะจ๊ะเมื่อผ่านชายป่าด้านนอกเข้าไปใกล้ภูเขาพระสุเมรุก็จะเห็นความละเอียดประณีตอย่าลืมนะจ๊ะว่ามองผ่านๆความสวยงามของเหล่าเทพบุตรเทพธิดาชั้นจตุก็มากขึ้นเรื่อยๆจากชายป่าก็เข้าไปเรื่อยๆตามทันใช่ไหมจ๊ะ เพราะทางชายป่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นสัตว์อเมนทิพย์ที่ยังมีรูปร่างเป็นสัตว์เดรัจฉานเยอะแต่สวยกว่าในเมืองมนุษย์มากเพราะเป็นสัตว์อเมนทิพย์บนสวรรค์นี่นะจ๊ะตามทันใช่ไหมจ๊ะและการอยู่อาศัยก็จะปะปนคละกันไปคือมีระเบียบที่น้อยกว่า
เมื่อเทียบกับเขตที่อยู่ใกล้ๆกับภูเขาพระสุเมรุตามทันไหมจ๊ะจากชายป่าน่าเข้ามาใกล้ภูเขาพระสุเมรุตอนชายป่าน่าจะมีระเบียบน้อยกว่าใกล้ๆอย่างนี้นะพอเข้าเขตของภูเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นจาตุมหาริกากระดาวดึงเนี่ยจ๊ะก็จะเจอกับเทพบุตรเทพธิดาที่แม้จะอยู่ในสายต่างกันจะเป็นเทพบุตรสายครุฑนาคสายยักษ์เป็นต้นแต่หน้าตาของเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นจะสวยงามกว่าที่ชายป่าตามทันไหมจ๊ะคือถ้าเป็นครุฑก็ไม่ใหญ่มีลักษณะเป็นนกครุฑที่มีจงอยปากคือสวยกว่าครุฑที่ชายป่านะมีเป็นไม่มีลักษณะเป็นครุฑที่มีจงอยปากมีปีกถ้าเป็นหน้ากับตัวยาวมีบางผ่านหรือเป็นยักษ์เที่ยวอะไรต่างๆแล้วนะจ๊ะจะไม่เป็นอย่างนี้ตามทันไหมจ๊ะแต่จะเป็นเทพบุตรเทพธิดาที่มีลักษณะสวยงามมีเครื่องประดับตกแต่งที่หลากหลายกันออกไปตามทันไหมจ๊ะแต่จะยังคงมีลักษณะจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละสายสายนาคยักษ์คนนั้นครุฑอะไรต่างๆนี่เช่นของสายยักษ์ก็จะดุแข็งแรงของสายนาคก็จะดุหวานอ่อนหวานซ่อนเปรี้ยวโอ้เหมือนแถวๆนี้นะซ่อนไว้มั่งเปล่าเนาะไม่มีเนาะหวานเจี๊ยบเลยเนาะของกินนอนกินนรีก็จะพลิ้วไหวอ่อนหวานหยดย้อยของยาทองก็จะดูลึกลับน่าค้นหาเป็นต้นตามทันไหมจ๊ะทั้งหมดนี่ล้วนแล้วแต่สวยงามน่าดูน่าชมทั้งสิ้นเลยเสียงเทพบุตรทุ่มหม่ำก็ได้เพลิดเพลินการทัศนศึกษาในครั้งนี้ลูกพระลูกเนรวัดบางขุนดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะดูอยู่นี่ตามทันไหมจ๊ะทันส่วนว่าเทพบุตรตุ้มหม่ำจะกลับวิมานที่ไหนนั้นเราก็ต้องมารอติดตามให้พี่ตุ้มหม่ำทัศนศึกษาเสร็จก่อนคือก็ต้องให้เวลาหน่อยดีไหมดีอ๋อนี่โอ้น้ำใจงามแต่เนาะ